เรื่องของพระพุทธเจ้าให้เกิดขึ้นกับกายใจเราเรากำลังมาตกแต่งกายเราให้เป็นพระเกิดขึ้นเรากำลังมาสร้างพระให้เกิดขึ้นกับใจเราเราท่านทั้งหลายครูบาอาจารย์ที่เราได้ฟังกันมาแต่ละรูปท่านก็มีความปรารถนาต้องการให้เรารู้ธรรมเห็นธรรมแต่ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะมีความเพียรแก่กล้าอย่างไรเท่านั้นเองพระเดชพระคุณหลวงพ่อสังวานหรือว่าหลวงปู่สังวานท่านสอนพระก็ดีสอนญาติโยมก็ดีท่านบอกว่าขอให้มีหมั่นปูนสติของเราคือความนึกคิดไม่ให้คิดเรื่องภายนอกท่านบอกว่าให้รู้อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันนี้เรากำลังนั่งอยู่นั่งท่าสมาธิอยู่เรานั่งหลับตาท่านบอกว่าให้เราหลับตาเบาๆเปรียบเสมือนเรานอนหลับอยู่หลับตาให้น้อมเห็นรูปกายของเราให้น้อมเห็นรูปกายของเราว่านั่งอยู่ลักษณะอย่างไรการนั่งพระเดชพระคุณบอกว่าพยายามนั่งให้สบายๆไม่ให้เกร็งกายไม่ให้นั่งก้มหน้าจนเกินไปไม่ให้นั่งแงนหน้าจนเกินไปไม่นั่งเอียงซ้ายไม่นั่งเอียงขวาจนเกินไปพยายามตกแต่งกายของเราให้เปรียบเสมือนพระปฏิมากรนั่งท่าสมาธิอยู่พระเดชพระคุณบอกว่าให้มีสติให้สมบูรณ์เราทุกท่านไม่ว่าเราจะภาวนาอย่างไรก็ตามเพราะเราทุกท่านบางท่านก็อาจจะได้ยินได้ฟังมาหรือว่าเคยทำมาแล้วกับครูบาอาจารย์รูปอื่นๆไม่ว่าจะภาวนาแบบไหนก็ตามถูกทั้งนั้นไม่ผิดเลยขึ้นอยู่ตรงที่ว่า เราจะวางอารมณ์ของเราแบบไหนท่านใดก็ตามสามารถประคับประคองใจเราตกแต่งใจเราให้มีความตั้งมั่นอยู่กับกายอยู่กับองค์สมาธิอยู่กับการภาวนาของเราถ้าเราถนัดพุทโธขณะลมหายใจเข้า
ให้นึกพุทลมหายใจออกให้นึกโทให้น้อมนึกในใจจับความรู้สึกที่ปลายจมูกของเราที่ลมหายใจเข้าออกขณะที่เราภาวนาพุทโธพุทโธขณะนี้ปัจจุบันนี้ไม่ต้องนึกเรื่องภายนอกเรื่องภายนอกไม่ต้องนึกอยากรู้ไม่ต้องนึกอยากเห็นอะไรทั้งสิ้นเช่นเดียวกันการที่เรากำลังภาวนาอยู่ไม่ต้องนึกอยากรู้ไม่ต้องนึกอยากเห็นอะไรทั้งสิ้นเห็นก็ช่างไม่เห็นก็ช่างเอาแค่ทำความรู้อยู่กับองค์ภาวนาของเราเท่านั้นก็เพียงพอรู้กายรู้ใจรู้ว่าขณะนี้กายเป็นอย่างไรกายหนักก็รู้ว่ากายของเราหนักกายเบาก็รู้ว่ากายของเราเบากายปวดกายเมื่อยก็รู้ว่ากายปวดกายเมื่อยกายสบายก็รู้ว่ากายสบายใจหนักก็รู้ว่าใจหนักใจเบาก็รู้ว่าใจเบาลมหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวก็รู้ว่าลมหายใจออกยาวลมหายใจเข้าสั้นก็ให้รู้ว่าลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้น ก็ให้รู้ว่าลมหายใจออกสั้นลมหายใจหนักก็ให้รู้ว่าลมหายใจหนักลมหายใจเบาก็ให้รู้ว่าลมหายใจเบาเราหมั่นเจริญสติของเราให้สมบูรณ์เท่านี้ก็เพียงพอขณะเรานั่งหลับตามีความมืดใครรู้ว่ามืดหลับตามีความสว่างก็ให้รู้ว่ามีความสว่างน้อมพิจารณาอย่างนี้ให้ควบคู่ไปกับองค์ภาวนาของเราองค์ภาวนาของเราที่เราภาวนากันอยู่เราภาวนาเรื่อยไปถ้าเราเผลอขาดสตินึกเรื่องอื่นเรารู้ว่าเราเผลอก็มาตั้งสติตั้งสติมาภาวนาใหม่
ำอย่างนี้บ่อยๆครั้งทำจนชำนิชำนาญก็จะทำให้เราเข้าใจในเรื่องของที่เราได้มาทำกันอยู่เราท่านทั้งหลายเรามาข่าวห่มขาวเราได้มารักษาศีลเราได้มาภาวนากันมีโอกาสแล้วทำกันให้เต็มที่เพราะว่าปัจจุบันนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนนี่หาพระที่จะสอนอย่างนี้หายากเหลือเกินไม่ใช่หาง่ายๆถือว่าทุกวันนี้โชคดีของเราท่านทุกคนนะได้มีครูบาอาจารย์ที่ได้มาสอนมาเทศมาบรรยายทำให้เราฟังกันการที่เราได้มาทำอย่างนี้ทำแล้วต้องสังเกตความรู้สึกทั้งกายทั้งใจว่าแต่ก่อนนี้ที่เราได้มาไม่ได้มาทำอย่างนี้ใจเราเป็นอย่างไรแล้วขณะนี้ใจเป็นอย่างไรเราเคยเป็นคนโกรธง่ายอารมณ์หงุดหงิดง่ายให้เราน้อมพิจารณาว่าเรามีโอกาสได้มาเจริญสมาธิเจริญภาวนาอารมณ์เราเปลี่ยนแปลงอย่างไรจากที่บางท่านเคยเป็นคนโกรธง่ายก็ทำให้ไม่ค่อยโกรธบางท่านเคยหงุดหงิดง่ายอารมณ์นั้นก็เริ่มหายไปการที่เราได้มาเจริญสมถะกรรมฐานภาวนาวิปัสสนาก็สามารถทำให้ใจของเราเนี่ยเป็นคนใจดีเป็นคนใจเฉยได้ครูบาอาจารย์ทุกรูปท่านก็ผ่านเบื้องต้นเหมือนกับพวกเรากว่าที่ท่านจะได้มามีธรรมะมาพูดมาสอนให้เราฟังได้ท่านก็ทำกันมาไม่น้อยนะ
เรานั่งนานๆถ้าเกิดมีความง่วงเกิดขึ้นค่อยๆลืมตาลืมตาการที่เราจะแก้การความง่วงเหงาให้ลืมตาช้าๆและก็แงนหน้าดูหลอดไฟก็ดีหรือดูใบไม้กิ่งไม้ก็ได้หรือค่อยๆเหลียวซ้ายเหลียวขวาก็ได้นะวิธีการแก้ความง่วงหรือว่าถ้าเรานั่งนานๆแก้ยากลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถแก้ความง่วงหรือเช่นเดียวกันบางท่านมีความปวดเมื่อยเกิดขึ้นก่อนที่เราจะขยับเปลี่ยนอิริยาบถให้พิจารณาเสียก่อนว่าการปวดเมื่อยนั้นเกิดจากอะไรบางครั้งความปวดเมื่อยทุกเกิดขึ้นกับร่างกายให้น้อมพิจารณาดูใจว่าเป็นอย่างไรก่อนที่เราจะขยับร่างกายของเราถ้าใจสบายใจดีใจมีความเอิบอิ่มมีความปิติเกิดขึ้นถ้ามีลักษณะอย่างนี้เราอย่าไปขยับไม่ต้องขยับเพราะเวทนาปรากฏเกิดขึ้นอย่างนี้ให้เราพิจารณาให้ท่องแท้น้อมพิจารณาไปเรื่อยๆขณะเวทนาเกิดกับร่างกายแล้วใจมีความสุขใจมีความเอิบอิ่มแล้วถ้าเวทนาดับจากร่างกายไปแล้วช่วงนี้ให้น้อมพิจารณาให้ท่องแท้ทุกดับอารมณ์อีกอย่างหนึ่งก็จะปรากฏเกิดขึ้นให้เรารู้เราเห็นได้ถ้าเราขยับร่างกายโดยที่เราไม่พิจารณาให้ท่องแท้ซะก่อนและเราก็จะไม่เข้าใจไม่รู้ในสิ่งที่รู้เกิดขึ้นได้ไม่เห็นในสิ่งที่เราจะเห็นเกิดขึ้นได้เพราะเราไม่รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นเราท่านทั้งหลายธรรมย่อมเกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกอิริยาบถ
ไม่ว่าจะนั่งอยู่ก็ตามยืนก็ตามเดินก็ตามธรรมนั้นย่อมเกิดขึ้นได้สม่ำเสมอเราท่านทั้งหลายขึ้นชื่อว่าเราได้มาทำเรื่องของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าให้เกิดขึ้นกับกายใจขึ้นชื่อว่าไม่รู้ไม่เห็นเป็นไปไม่ได้อยู่ที่จะช้าหรือจะเร็วก็ขึ้นอยู่กับความเพียรความเพียรของเราเพียรหมั่นภาวนาเพียรหมั่นพิจารณาอารมณ์ของเราการภาวนาเราต้องไม่ทิ้งต้องไม่ละทิ้งองค์ภาวนาต้องภาวนาอยู่ให้มากๆภาวนาไปภาวนาพุทโธพุทโธของเราเรื่อยไป
งมันเจริญสติของเราให้มั่นคงสติคือความรู้คือความเห็นให้รู้อยู่กับกายของเรารู้อยู่กับใจของเราให้เห็นกายของเราให้เห็นใจของเราให้เรามีมันมีเพียรทุกลมหายใจเข้าออกของเราเราจะได้ไม่เผลอไม่เผลอนึกคิดอดีตที่แล้วมาอนาคตที่ยังไม่ถึงในวันข้างหน้าไม่ต้องเอามาสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นรู้เห็นอยู่กับปัจจุบันนี้เท่านั้นก็เพียงพอ
ที่เรานั่งนานๆมีความปวดเมื่อยเกิดขึ้นจนทนไม่ได้ก็ขยับนั่งให้สบายสบายการที่เราเจริญสมถกรรมฐานภาวนาวิปัสสนาการในเวลานี้ก็เห็นสมควรกับเวลาที่เรานะใช้อิริยาบถของเราให้สบายๆนะเป็นการออกจากสมาธิกันการออกจากสมาธิแล้วก็ทำช้าๆไม่ต้องทำเร็วครูบาอาจารย์ที่เคยสอนเราให้เราทำตามที่ท่านชี้แนะไว้นั่งให้สบายสบายนะ เสียงภายนอกรบกวนก็ไม่เป็นไรโยมนะเคยมันนึกถึงตอนไปอินเดียนึกถึงตอนไปอินเดียที่พุทธคยาที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ชาวพุทธทุกประเทศที่ไปรวมตัวกันในช่วงเทศกาลแสวงบุญช่วงออกพรรษาไม่เท่าไหร่ก็ผู้คนก็จะหลั่งไหลไปที่นั่นไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือประเทศต่างๆก็ตามลองคิดดูโยมแต่ละภาษาไปรวมกันอยู่ที่นั่นนะบางท่านก็ไปนั่งภาวนาหลับตาภาวนาไปบางหมู่บางคณะก็ไปสวดมนต์กันนะสวดมนต์กันเจริญมนต์ที่นั่งภาวนาหลับตาก็ภาวนาไปที่สวดมนต์ก็ว่ากันไปนะชาวทิเบตหรือเกาหลีญี่ปุ่นอะไรก็ว่าภาษาใครภาษามันกันแต่ก็อยู่กันได้นะเสียงที่ดังขนาดไหนก็ตามไม่มีใครบ่นนะคนไหนชอบสงบ
ชอบภาวนาก็ทำไปเสียงดังมากเพราะอะไรนะผมว่าไม่ใช่ใช้เสียงธรรมดาใครมีผ้าขยายก็เอาไปด้วยว่ากันไปนะเวลาทิเบตสวดดังมากปีก็เป่าไปแล้วปีทิเบตใหญ่ยาวเป่าดังสวดก็ดังก็ไม่มีใครบ่นนะบางท่านบอกมาสังฆทานไม่สงบบอกคนเยอะเดี๋ยวคนโน้นคุยกันบ้างคนนี้คุยกันบ้างความไม่สงบมาอยู่ที่เรานะอยู่ที่เราเนี่ยเลยจึงพูดถึงเรื่องอินเดียให้ฟังถ้าใจสงบเนี่ยโยมถ้าใจมีสมาธิเนี่ยให้ดังแค่ไหนก็นั่งได้สบายใครอยากคุยก็คุยไปเถอะฉันก็นั่งได้ฉันก็ภาวนาได้บางคนหรือบางท่านเนี่ยภาวนาไปภาวนาไปเนี่ยเขาคุยกันดังแค่ไหนก็ไม่ได้ยินเพราะว่าเขาเรียกว่าเสียงภายนอกเนี่ยมันดับไม่ได้ยินเรื่องข้างนอกหรอกตอนนี้เจ้าของก็จะรู้เรื่องของเจ้าของไปนะไม่เป็นไรเสียงแค่นี้ไม่เป็นอุปสรรคนะสำหรับพวกเราไม่เป็นอุปสรรค เลยก็จะย้อนกลับไปตรงที่ว่าพูดถึงครูบาอาจารย์ยังพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลหรือหลวงพ่อสนองก็ดีสมัยนั้นก็ยังไม่ได้บวชหลวงปู่สังวาลเนี่ยเป็นพระที่บางท่านอาจจะไม่เคยเห็นตัวจริงสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ญาติโยมบางท่านที่อายุมากๆอาจจะเคยเห็นท่านนะท่านเป็นพระที่เชื่ออาจารย์นะบวชและเป็นพระที่เชื่อครูอาจารย์อาจารย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเรียนเป็นพระมหาหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระที่ไม่ได้เรียนหนังสือหลวงปู่สังวาลน่ะไม่ได้เรียนหนังสือก็เอ๋ยก็ไก่ขอไข่ในราวก็ว่าไม่ได้ไม่รู้หนังสือก็เขียนไม่ได้เขียนได้ตัวเดียวเขาจับมือให้เขียนบ่อยเนี่ยเขาเขียนได้ตัวเดียวโยมเขียนได้วานเฉยๆเขียนชื่อตัวเองแต่เวลาท่านบวชแล้วเนี่ยอาจารย์สอนยังไงท่านทำหมดอยู่ในป่าช้าวัดบันถึงป่าช้าคำว่าป่าช้าเนี่ยอย่างนี้ยังไม่เท่าวัดบันถึงวัดบันถึงอยู่อำเภอสำชุกสุพรรณบุรีเขาเรียกประชาผีดิบสมัยก่อนเนี่ยโยมเวลาตายหน้าฝนเนี่ยหน้าเนี้ยใครตายก็ตามยังเผาไม่ได้พอฝนมันตกก็ต้องเก็บศพไว้เพราะยุคนั้นสมัยนั้น
ไม่มีเมนเหมือนยุคปัจจุบันไม่มีก็ต้องรอโน่นเลยให้หน้าแล้งถึงจะเอาศพขึ้นมาเผากันเวลานั้นก็เอาศพไปไว้ที่คำว่าป่าชานั่นเนี่ยไปฝังไว้ใส่โลงไม้แล้วไปฝังไว้ป่าชาก็ทึบท่านอยู่ในป่าชามา6ปีไม่พูดไม่คุยกับใครเลย6ปีเป็นไงพวกเราพอบอกว่าไม่ให้คุยกันสักชั่วโมงเดียวนะอู๋จะแย่เลยจะแย่เลยแต่ปู่ทำมา6ปีสมากล้าพูดได้ว่ายุคนั้นสมัยนั้นสุพรรณบุรีหลวงปู่สงวานเป็นองค์แรกที่เป็นพระกรรมฐานปฏิบัติจริงจังองค์แรกในสุพรรณบุรีและต่อมาหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสนองก็มีความศรัทธาในเรื่องการบวชท่านก็มีโอกาสได้บวชแล้วก็ไปเที่ยวทุดงเลิกจากทุดงก็กลับมาโยมแม่หลวงพ่อก็มาฝากหลวงพ่อสนองให้เป็นลูกศิษย์กับหลวงปู่สังวานหลวงพ่อสนองก็อีกกันเนี่ยเป็นพระที่ไม่ดื้อนะทั้งที่อาจารย์เนี่ยไม่รู้หนังสือนะท่านก็เชื่อสอนให้ทำไงก็ทำอยู่ในประชาวัดหนองไผ่3ปีวัดบ้านเกิดตัวเองเลยวัดหนองไผ่ประชาวัดหนองไผ่แต่ก่อนก็เป็นป่าเหมือนกัน3ปีโยมไม่พูดไม่คุยกับใครมา3ปีแม่ของตัวเองส่งอาหารทำอาหารเนี่ยแม่พระลูกชายฉันทุกวัน3ปีไม่เคยคุยด้วยเลยไม่เคยคุยกับแม่เลยเนี่ยครูบาอาจารย์แต่ละรูปโยมฝึกความอดทนมาอย่างดีและจนมาลูกศิษย์หลวงพ่อสนองก็มีพระเกิดขึ้นอีกมากมีความเคารพในปฏิปทาของท่านลูกศิษย์ก็เกิดขึ้นเยอะโยมจนมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยมาเกิดขึ้นตอนที่หลวงพ่อสนองเนี่ย ได้มาอยู่วัดสังฆทานนี่นะโยมวัดสังฆทานเนี่ยเป็นวัดล้างมานานพระหลวงพ่อมาอยู่นี่ก็ด้วยบุญบารมีของท่านท่านตั้งใจว่าเจ้าวัดสังฆทานเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางให้ไว้จะเป็นญาติโยมก็ดีเป็นพระก็ดีได้มาบวชมาปฏิบัติกันแต่ก็เกิดขึ้นได้จริงๆนะโบสถ์หลวงพ่อโตนะไม่ใช่อย่างนี้เนี่ยไม่ใช่สมัย2517 18 19 20ไม่ใช่อย่างนี้โยม
ล่งเวลาฝนตกฝนมาตะวันออกพระก็ต้องหนีไปอยู่ตะวันตกแอบหลังหลวงพ่อโตฝนมาตะวันตกพระก็ต้องมาแอบอยู่ตะวันออกอาศัยองค์หลวงพ่อโตนะบังฝนพระสมัยก่อนนี้ฝนมาก็กันไม่ได้หรอกกันฝนไม่ได้ทุกวันนี้สบายนะมีที่พักไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพระภิกษุสามเณรหรือแม้กระทั่งญาติโยมก็ดี แม้กระทั่งอาหารก็อุดมสมบูรณ์ถ้าพูดถึงอาหาร2518ขออภัยอยู่กัน18รูปอาหารไม่พอฉันไม่พอฉันบิณฑบาตได้อาหารมาก็ต้องมาแบ่งกันต้องมาจัดแบ่งกันเพราะตอนนั้นญาติโยมก็ยังไม่มีความเชื่อมั่นว่าพระเนี่ยจะมาแบบไหนนะพระขอก็ยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจแต่ปัจจุบันนี่ต่างกันเลยนะสมัยนั้นกุฏิก็ไม่มีให้อยู่อาหารก็ไม่พอฉันกันเครื่องดื่มไม่รู้ว่ารูปร่างอย่างไรไม่รู้ว่าเป๊ปซี่รูปร่างยังไงครวดอย่างไรอยู่ที่นี่เบื่อที่สุดเลยรู้ไหมอะไรทุกวันน้ำตาลใส่ขาวกับน้ำร้อนดื่มจนเบื่อแต่ก็ต้องดื่มเพราะไม่มีอย่างอื่นไม่มีอาทิตย์หนึ่งจะได้ฉันโกโก้ปลานางพยาบาลสักครั้งหนึ่งกระป๋องสี่เหลี่ยมคุณโยมแสวงแต่เป็นโยมผู้ชายตอนนี้แกถ้าจำไม่ผิดนะแกตายจากเราไปแล้วโยมแสวงมาก็ถือมากระป๋องหนึ่งมานั่งกันก็หมดก็พระตั้งหลายรูปก็หมดก็หมดวันนั้นเนี่ยอีก6วันก็น้ำตาลใส่ขาวไปตลอดอย่างอื่นไม่มี ถ้าพูดถึงพระรุ่นนั้นนะจะซึ้งในวัดสังฆทานรักวัดสังฆทานมากเพราะว่าทำให้ชีวิตเนี่ยมีความเข้มแข็งแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองไงโยมสอนพระให้อดทนให้เข้มแข็งลองคิดแต่โยมไอ้ที่อยู่อาหารเยอะๆก็ไม่ไปอยู่กันแต่ก็อยู่กันได้นะอยู่กันได้แต่ยุคปัจจุบันนี้โอ้สบายหลายๆอย่างนะสบายหลายๆอย่างก็พอดีวันนี้เป็นวันพระสิ้นเดือน9แต่บอกว่าไตรมาสหนึ่ง
มีสามเดือนได้เดือนครึ่งแหละเดือนครึ่งนะโยมเข้าพรรษามาไตรมาสหนึ่งมีสามเดือนเข้ามาแล้วเดือนครึ่งแล้ววันนี้เป็นวันอุโบสถแรม14ค่ำเดือน9มีคนไหนมั่งสมาทานศีลพระอุโบสถไว้มีใครมั่งยกมือดิมีไหมอ๋อมีนะเออมีหลายคนนะสมัยปู่ย่าตายายให้ความสำคัญมากกับวันพระมารับอุโบสถกันสมัยปู่ย่าตายายออกจากบ้านแต่เช้าเลยแต่เช้าตรู่เลยถึงวัดเนี่ยโยมสมัยเดินเนี่ยนะถึงวัดเนี่ยยังไม่หกโมงเลยหกโมงเช้าอะถือธูปกันมาคนละดอกละดอกละดอกแล้วก็พอมาถึงวัดก็เอาธูปมาบูชาพระกันแล้วมาสมาทานศีลอุโบสถแต่เช้ามาขอศีลอุโบสถกับพระแต่เช้าเลยพระท่านก็มาให้ศีลอุโบสถพอสายๆมาลูกๆหลานก็ตามหิ้วเอาปิ่นโตข้าวปิ่นโตกับข้าวนะตามไปให้กับปู่ย่าตายายไปวัดและศีล5เนี่ยรับตอนก่อนพระจะฉันอาหารก็ได้รับศีล5กันแต่โยมโบสถก็รับเสร็จแล้วพอรับเสร็จแล้วก็ทำวัดเช้าแต่เช้าเลยอุโบสถสมัยก่อนแล้วอยู่วันหนึ่งคืนหนึ่งอยู่วันหนึ่งคืนหนึ่งเขาไม่อยากให้บกพร่องในอุโบสถเช้ามาก็นิมนต์พระมาลาศีลอุโบสถเขาไม่ได้กลับบ้านเลยนะเขาเรียกว่าลาศีลอุโบสถรับศีล5ต่อพระก็มาให้ศีล5โยมก็เราอุโบสถก็รับศีล5แล้วก็จึงกลับบ้านทำอย่างนี้เป็นประจำนะถือว่าอุโบสถนิยมถือว่าเป็นบุญบารมีอย่างหนึ่งแต่ก็ยังที่เราได้มาบวชเนกขัมมะกันเนี่ยอีกเรียกว่ามาสมาทานศีล8แต่จริงอุโบสถก็เท่ากันเลยโยมศีลเนี่ยหลับเท่ากันแตกต่างตรงที่สมาทานนั่นเองนะอย่างเรามาบวชกันเนี่ยบวช7วัน5วัน3วัน10วันก็ตลอดแต่อุโบสถเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งไหนมีใครบ้างที่มาถึง7วันแล้วเนี่ยมีไหมยังไม่มีมึงเนี่ยกี่วันแล้วโยมมากี่วันแล้วได้กี่วันแล้ว3วันยังได้3วันยังหรือเพิ่งมากันวันนี้นั่งเงียบจะว่าแต่โยมมาวันนี้เลยจะมายังมาวันนี้เลยอยู่จังหวัดชัยนาทอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทวัดเนี้ยพระน้อยที่มาอยู่น้อยคนก็น้อยสองพี่น้อง
สองพี่น้องนะสองพี่น้องนี่ไม่ใช่อยู่สุพรรณบุรีนะวัดสองพี่น้องเนี่ยอยู่อำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทแต่ถ้าอำเภอสองพี่น้องนี่อยู่สุพรรณบุรีเออก็ถือว่าได้มีโอกาสนะได้มีโอกาสได้มาปรารภได้มาคุยกับญาติโยมก็ขอให้เราทุกคนนะทุกท่านเลยการที่เราได้มีโอกาสได้มาบวชนุ่งขาวห่มขาวกันไม่ว่าร่างกายของเราเนี่ยจะยังไงก็ตามโยมสามารถทำให้ธรรมเนี่ยเกิดขึ้นได้โยมให้มีธรรมเกิดขึ้นได้เราจะไปคิดว่าธรรมะเนี่ยเกิดเฉพาะพระไม่ใช่ไม่ใช่นะเกิดขึ้นได้อยู่ที่ว่าความเพียรของเราเนี่ยจะแก่กล้าขนาดไหนเท่านั้นเองวันนี้ใครสมาทานไว้บ้างอยู่ยันสว่างไม่หลับไม่นอนมีแล้วมีแล้วมีหลายคนมีหลายคนสมาทานไม่หลับไม่นอน2518อยู่หลวงพ่อสนองเนี่ยที่โบสถ์หลวงพ่อโตเนี่ยสมัยก่อนไม่มีกุฏิอยู่ก็อยู่ที่โบสถ์หลวงพ่อโตเนี่ยโบสถ์โล่งๆสมาทานไม่หลับไม่นอนกันเป็นเดือนนิด3วัน7วันทำกันอยู่แต่ก่อนจะเข้าพรรษาเนี่ยวันเข้าพรรษานะโยมวันกลางเดือน8น่ะหลวงพ่อก็ถามว่าใครจะมาสมาทานไม่หลับไม่นอนบ้างพรรษานี้ไม่มีใครเขาเอาหรอกพรรษาหนึ่งต้องสามเดือนแต่สามวันเจ็ดวันเขาเอากันมีมารูปเดียวยกมือสมาทานไม่หลับไม่นอนสามเดือนเออไม่ถึงเจ็ดวันเราหัวทิ้มสามวันแค่นี้หลับไม่รู้หรอกนอนเมื่อไรไม่รู้เลยเออเขาเรียกว่าฟิวขาดไฟดับไม่รู้ทำอยู่ไงแต่หลวงพ่อหนองเนี่ยถ้าไม่นอนหลับมาโอ้โหหลายปีมากหลายปีท่านมาเนี่ยรู้สึกว่าจะได้ปีหรือสองปีแค่เนี่ยไม่นอนหลับนั่งหลับเนี่ยนั่งคุยกันเนี่ยนั่งคุยถ้าเหลียงหลังเที่ยงคืนไปแล้วถ้าจะมาเงี้ยหลับได้เลยหลับแล้วคนอื่นไม่รู้หรอกว่าหลับเนี่ยก็นั่งอย่างนี้เนี่ยเนี่ยนั่งตัวตรงๆเนี่ยหลับได้เนี่ยหลับได้เดินบิณฑบาตหลับอ่ะเนี่ยวัดสังฆทานอะไรเนี่ยเดินไปห้าหกเก้าหลับเดินเห็นโยมรอใส่บาตรอ่ะพอไปถึงโยมยืนจะรับบาตรโยมอ่ะตั้งนานกว่าจะเปิดบาตรโยมเพิ่งนึกว่าเราเคร่งเปล่าหลับหยุดปุ๊บหลับปั๊บเลยเออเนี่ยมีความสามารถหลับได้เดินหลับได้ยืนหลับได้โอ้โหโอ้ลองฝึกนะอ้าวคืนนี้เนี่ยเดี๋ยวต่อมีต่อ
นะเดี๋ยวหลวงพ่ออีกลูกมานะหลวงพ่อสามารถใครเคยได้ฟังเคยรู้จักหลวงพ่อสามารถได้ยกมือดิหลวงพ่อสามารถเดี๋ยวหลวงพ่อสามารถมาต่อท่านเกิดก่อนมาเกิดนะก่อนแต่บวชรุ่นน้องบวช2018อยู่ด้วยกันที่นี่เนี่ยที่ว่าเหลือ3รูปอะ16รูปเหลือ3รูปนะมาหลวงพ่อสามารถหลวงพ่อผาสุกเหลือแค่นั้นเนี่ยนอกจากนั้นเยี่ยวเชียวโชบเอาไปกินหมดเลย ขอไปบูชาที่บ้าน ขี้เกียจมาไหว้ที่วัดเอาไปไหว้ในบ้านเลย ยังมานี่โชคดีปากเก่งปากเก่งพูดกับไก่ไม่พร้อมหลักดีวิธีบดาเลยเขากลัวจบไปแต่เกิดมาโชคดีมีบุญสมาเนี่ยโยมแม่ไม่เคยด่าตั้งแต่จำความได้มาแม่ไม่เคยด่าเลยโยมถ้าบอกใครไม่เชื่อหรอกเพราะแม่ตายตั้งแต่ยังไม่รู้แม่รูปร่างแบบไหนเลย จริงๆนะโยมเนี่ยทุกวันนี้ยังไม่รู้ว่าแม่รูปร่างแบบไหนเลยโยมเพราะสมัยก่อนนะคนโบราณเขาไม่ถ่ายรูปกันเลยไม่รู้ว่าแม่รูปร่างยังไงครับจึงมีบุญว่าแม่ไม่เคยด่าถามว่าพ่อล่ะพ่ออายุ94ถึงได้ตายพ่อเป็นคนปีเดียวกับสมเด็จย่าแล้วตายปีเดียวกันแต่คนละเดือนมีบุญพ่อเนี่ยมานี่มีบุญพ่อไม่ด่าลูกนี่ของจริงเลยไม่ด่าลูกพ่อเป็นคนใจดีมากแล้วพ่อเนี่ยไม่ค่อยพูดหรอกบางทีอยู่กับแกเนี่ยสองคนกับแกเราเหงาแต่แกไม่คุยแต่เราพูดเก่งเนี่ยเดี๋ยวหลวงพ่อสามารถมาหลวงพ่อสามารถคุยดีโยมคุยดีนะและเป็นพระใจดีเป็นพระเมตตาเขาไปหมดเนี่ยรถชนหมาโครมโถทั้งขี่มอเตอร์ไซค์ชนหมาตัวเองทั้งข้อศอกทั้งเข่าเลือดหมดไปโถทั้งตัวถังกับหมาไปสงสารหมาตัวเองปล่อยมันตอนที่แกยังไม่บวชอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์ชนหมาสมัยทางลูกหลังอ่ะคิดเถอะหัวเข่าข้อศอกเนี่ยเลือดหมดแต่ไปสงสารหมาด้วยนะตัวเองเลือดหมดหลวงพ่อสามารถเป็นพระที่ใจดีมีเมตตานะถ้าใครได้คุยกับท่านท่านใจดีมากโยมใจดีนะจะถามหน่อยว่าคืนนี้มีใครจะอยู่ยันสว่างมั้งลองยกมือดิถ้าเยอะเดี๋ยวได้มาด้วยโอ้สองสามคนไม่ฮะไม่คุ้มกับง่วงนอนต้องเอาเยอะๆสิเอาเยอะๆหมดนี่เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยทำจะ ทั้งพระทั้งแม่ชีโยมตอนยุคที่อยู่กันยุคนั้นสมัยนั้นนะโยมเพราะอะไรโยมรู้ไหมที่ว่าเราต้องสมัยแรกๆที่ต้องทำความเพียรแบบไม่หยุดกันนะฉันข้าวแล้วก็ต้องลุกขึ้นเดิน
สมัยนั้นนะโยมมันเป็นยุคที่ญาติโยมเขายังไม่รู้จักเราคือพูดง่ายเราก็ต้องอาศัยความเพียรอาศัยสมาธิเนี่ยต่อสู้กับญาติโยมที่เขามองตรงข้ามกับเราอะสมัยนั้นลำบากมากโยมโยมผู้หญิงเนี่ยอย่าพูดดังไปเดี๋ยวเขาได้ยินมายืนด่าทุกวันเนี่ยโยมผู้ชายบางคนก็มาด่าแก่พระเราเนี่ยฉันอาหารในบาตรเอ๊ะได้ยินเปล่าเนี่ยกูฉันอาหารในบาตรแล้วก็ตักอาหารทุกอย่างใส่บาตรสำรวมขนมต้มแกงใส่พร้อมก็หมดเลยหมดพร้อมก็หมดขนมน้ำขนมอะไรก็หมดใส่พร้อมก็หมดแต่ที่ว่าอาหารไม่พอฉันนั้นเนี่ยก็มายืนดูเขาก็มาดูในบาทเราเขาว่าไงรู้ไหมโอ้กินกันยังหมาเลยครับโอ้กินกันยังหมาเนี่ยโยมถ้าไม่ทำความเพียรถ้าไม่ทำสมาธิถ้าไม่ภาวนาให้จริงจังเนี่ยโอ้ยตายเลยพระอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้หรอกเนี่ยอาศัยถึงนิยมต่อสู้กับสิ่งพวกนี้ตอนนี้ก็พอฉันอาหารเสร็จแล้วนั่งก็ไม่ได้โยมนั่งแล้วหลับก็ต้องเดินฉันอาหารเสร็จแล้วก็เดินก็ต้องใช้ความเพียรตรงนิยมต่อสู้กับสิ่งพวกนี้เขาว่าไงรู้ไหมต่อแหลแต่มันค่อยๆเดินย่องย่องเข้าใจด่าว่าดีนะโยมโอ้ถ้าไม่มีคนมาด่ามั้งเนี่ยโอ้โหมันการภาวนาเนี่ยก็ขาดหายไปว่าแต่ไม่มีความเพียรได้รุ่นเก่าๆโดนกันนั้นเนี่ยรุ่นแรกๆอ่ะโดนด่ากันทุกรูปไหมโชคดีทุกวันนี้พระสังฆทานเนี่ยไปทั้งไหนก็ตามต่างจังหวัดพอบอกมาจากสังฆทานเนี่ยเขาก็ดีใจกันนะก็ดีใจกันหลายคนเลยเนี่ยรู้เลยไม่ได้ยุคนั้นสมัยนั้นไม่ทันหรอกโชคดีของพวกเรานะที่ถึงแม้ว่าที่พูดนี้ไม่ทันหลวงปู่สงวานก็ดีหรือบางคนก็อาจจะไม่ทันหลวงพ่อสนองก็ดีแต่ก็ยังมีธรรมะของท่านบันทึกซีดีไว้เราก็ยังได้ยินได้ฟังนะและจนมากระทั่งได้ลูกศิษย์ลูกหาที่มีธรรมะมาสอนเราแล้วก็เราก็โชคดีที่หลวงพ่อไพลินนะสานงานต่อของหลวงพ่อสนองจนมาถึงทุกวันนี้ถือว่าท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ที่อนุเคราะห์พวกเราหลวงพ่อไพลินนั่นนะอนุเคราะห์พวกเรามากก็เราก็ได้มาทำกันนะเราท่านทั้งหลายตมาขอให้ญาติโยมเราทุกท่านไม่ว่าจะปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมความปรารถนาขอให้ทุกคนจงมีดวงตาเห็นธรรมตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสุดท้ายขอให้เราได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญนิย
ยมคุกเข่าทิมตัวครับได้ผ้ากราบก่อน